วัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice Book บายพิชิอิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณเรื่องเล่าของอาสามก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วมาฟังกันต่อค่ะว่าทั้งอาหลานนั้นจะทำยังไงต่อไปมีแผนอะไรเริ่มต้นใหม่ยังไงกับบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่4ตอนวังงูเมืองปีศาจบทต้นเขียนโดยหนันไพซานซูแปลโดยอนุรักษ์กิจไพบุญทวีบทที่25เริ่มต้นใหม่อาสามเล่าถึงตรงนี้ความเป็นมาเป็นไปเท่าที่เขารู้ก็ได้เล่าจนหมดแล้วเล่าจบทั้งสองคนต่างโล่งอกเราทั้งคู่ต่างนิ่งเงียบอาสามออกไปเข้าห้องน้ำส่วนผมหลับตาลงทบทวนเรื่องราวที่ได้ฟังเมื่อครู่ตั้งแต่ต้นจนจบอีกรอบหนึ่งในหัวหลายนาทีต่อมาผมก็เรียบเรียงเหตุการณ์จนกระจ่างชัดทางฝั่งอาสามนั้นเหตุการณ์ในสุสานใต้สมุทรคือการเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับเขาเพื่อออกตามหาคณะสำรวจที่หายตัวไปในสุสานโบราณเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีถึงขั้นสละธุรกิจยกเว้นลูกน้องคนสนิทที่พักดีต่อเขาไม่กี่คนลูกจ้างอื่นๆที่ฉางซานั้นต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้วเรียกได้ว่าอาสามเป็นบุคคลต้นๆในหมู่ทายาทแห่ง9สกุลใหญ่ที่ต้องแตกสลายจนแทบไม่เหลืออะไรเลยส่วนตัวผมเองตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ก็พบว่าเรื่องราวพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยสักนิดเดียวตอนแรกที่อาสามโกหกผมอาจเป็นความหวังดีจริงๆก็ได้ข้อมูลสำคัญที่สุดที่อาสามให้ผมก็คือเป็นเรือรำนั้นนอกจากเขากับเซี่ยเหลียนหวนเหมือนจะยังมีบุคคลที่สามรู้เรื่องสุสานใต้สมุทรคนคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหู้หลิงและคนคนนี้อยากสังหารเขากับเซี่ยเหลียนหวนซึ่งคนคนนี้ต้องเป็นหนึ่งใน10คนเพราะตอนที่ลงไปในสุสานใต้สมุทรครั้งสุดท้ายบนทะเลไม่มีเรือลำอื่นอีกคนที่ลงไปก็มีกันเพียงแค่นั้นถ้าอย่างนั้นพวกเขาทั้งหมด10คนนอกจากอาสามหวนจิ้นเหมือนหยกผิงหัวหลิงเสี่ยเหลียนหวนที่ตายไปแล้วกับอีกคนหนึ่งที่ขึ้นเรือไปพร้อมกับศพก็ยังเหลือพวกหลี่ซื่อตี้อีก4คนถ้าคำพูดของเหมือนหยกผิงเป็นเรื่องจริงคนคนนั้นก็น่าจะเป็น1ใน4นั่นและ1ใน4คนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวเลือกสุดท้ายจึงมีเพียง3ถ้าไม่ใช่ผีดิบเสี่ยเหลินหวนย้อนกลับมาล่ะก็บุคคลลึกลับคนนี้ต้องเป็นหนึ่งใน3คนนั้นอย่างแน่นอนตรงนี้ยังมีอีกข้อสงสัยหนึ่งนั่นก็คือคนที่เหมือนหยกผิงเห็นก่อนหมดสตินั้นคือใครกันส่วนทางด้านจิ๋วเต๋อเข่าเป็นช่วงเวลา1ปีที่จิ๋วเต๋อเข่าอยู่สำรวจที่ซีซาจิ๋วเต๋อเข่าไม่ยอมเล่าเห็นได้ว่านั่นเป็นเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับแก่นความลับส่วนเหตุที่เขายอมเล่าเรื่องอื่นก่อนหน้าเมื่อดูจากตอนนี้แล้วเรื่องพวกนั้นต่างไม่มีความสำคัญมากนะสิ่งที่เขาเสาะหาในขณะนั้นเป็นแค่ความหมายของผ้าไหมจะลึกจ้านกัวเป็นเรื่องทางวิชาการล้วนๆแต่มองให้ลึกลงไปก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของเขาคราวนี้เปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ผมเจอจุดที่อาสามนึกไม่ถึงอยู่จุดหนึ่งเป้าหมายของจิ๋วเต๋อเข่านั้นคืออะไรข้อนั้นบัดนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไขไม่ออกอยู่เขาถ่ายรูปคนตายถ่ายรูปภาพวาดฝาผนังเข้าสู่สุสานลู่หวังตำหนักทิพย์พิมานเมฆเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่การศึกษาเชิงวิชาการอีกต่อไปแล้วความจริงเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่จิ๋วเต๋อเข่านั้นเป็นตะแก่อายุ90กว่าแต่ยังทำเรื่องเหล่านี้อยู่แสดงว่าไม่ใช่เพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงฐานะ
นี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่ออาสามกลับออกมาจากห้องน้ำผมก็เล่าเรื่องที่กินให้ฟังเขาพยักหน้าพูดกับผมว่าที่จริงจุดที่ฉันเคยคิดก็เหมือนกันแต่เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไปฉันเองก็พูดไม่ถูกแกดูนะตั้งแต่ไอ้ฉิวเต๋อเขาเริ่มปฏิบัติการทะเลสี่ซาฉันก็อ่านไม่ออกอีกแล้วแต่ถ้าแกตั้งใจสัมผัสกับมันให้ดีก็ยังรู้สึกถึงเงื่อนงำบางอย่างได้ตำหนักลู่หวังสุสานใต้สมุทรตำหนักทิพย์พิมานเมฆเป็นสถานที่ที่วังช้างไห่เคยไปทั้งนั้นแค่ดูผิวเผินก็ชัดเจนมากว่าพวกเขาเหมือนกับเดินตามรอยเท้าของวังช้างไห่ฉันจึงรู้สึกว่าพวกเขากำลังหาสิ่งของอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าสิ่งของที่วังช้างไห่อาจทิ้งอยู่ในสุสานโบราณพวกนั้นสิ่งของที่ทิ้งอยู่ในสุสานเหรออาหรือว่าจะเป็นมัจฉาคิ้วงูยุคนั้นวังช้างไห่ต้องการสืบทอดความลับของอาณาจักรตงเซียใช้วิธีการนี้ซ่อนมัจฉาคิ้วงูที่มีข้อความลับไว้ตามบอดทิพย์ของวงจุ้ยใหญ่หวังให้โจรขุดสุสานรุ่นหลังมาพบดังนั้นในสุสานโบราณเหล่านั้นจึงมีมัจฉาคิ้วงูซุกซ่อนอยู่อาสามได้ฟังแล้วก็สายหน้าบอกว่าเขาเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนว่าจะเป็นสิ่งอื่นมากกว่ามัจฉาคิ้วงูที่พวกเราสงสัยกันการที่เขาเข้าออกสุสานใต้สมุทรหลายครั้งเหมือนกับต้องการสืบหาเบาะแสว่าวังช้างไห่เคยไปที่ไหนบ้างและไปตามหามากกว่าความจริงฉันไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรฉันอยากรู้เพียงแค่ว่าพวกเขาหายตัวไปจากใต้ทะเลสี่ซาเพราะเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกหวนจินหายไปอยู่ที่ไหนฉันจับตาดูชิวเต๋อเขาเพราะแน่ใจว่าเรื่องราวที่ทะเลซีซาต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเขาแน่แต่น่าเสียดายเรื่องราวยิ่งสืบก็ยิ่งซับซ้อนอาสามพูดพลางถอนหายใจจนกระทั่งตอนหลังฉันเองก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองกำลังสืบอะไรอยู่ฉันทำได้แต่แข่งความเร็วกับพวกเขาต้องการหาสิ่งที่พวกเขาตามหาให้เจอก่อนจะได้นำมาขู่เข็นตะแก่นั่นให้คายความจริงออกมาแต่น่าเสียดายที่อาสามของแก่แล้วจริงๆเรื่องราวหลายอย่างเรียวแรงไปไม่ถึงแล้วผมตบไหล่เขาพูดปลอบว่าเส้นทางของฮวงจุ้ยใหญ่มันสิ้นสุดแล้วไปถึงตำหนักทิพย์พิมานแม่ก็สุดทางแล้วเป้าหมายของพวกอันหนิงคราวเนี้ยต้องเป็นโรงก้าวมังกรนั่นแน่ๆแต่สถานการณ์ตอนนั้นวุ่นวายพวกเขาไม่ได้ของออกไปผมคิดว่าพวกเขาอาจจะหาโอกาสเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไม่ว่ายังไงตำหนักทิพย์พิมานแม่ก็น่าจะเป็นป้ายสุดท้ายแล้วพวกเขาเข้าไปใหม่ไม่ว่าจะหาเจอหรือไม่เจอเรื่องนี้ก็น่าจะถึงตอนจบแล้วอาก็อย่าดื้อรั้นเกินไปเลยเรื่องบางเรื่องอาได้ทำเต็มที่แล้วอย่าไปคิดมากอาสามฝืนยิ้มตอนจบงั้นเหรอทีแรกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เมื่อดูจากตอนนี้พูดแบบนี้มันก็ยังเร็วไปหน่อยว่าแล้วก็หยิบวิดีโอเทปที่เหมือนหยวกผิงส่งมาตบสองทีแล้วก็พูดว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบแน่มาดูกันก่อนว่าข้างในคืออะไรแล้วค่อยมาว่ากันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ pichibookblogspot.com ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ